โมงเวลารู้สึกมีความรู้สึกเท่ากันไหมถามแม้ครั้งที่1ครั้งที่2ถามว่าเวลา1ชั่วโมงในนี้กับเวลา1ชั่วโมงที่เราต้องหน้าข้างนอกเท่ากันไหมหน้าในนี้กับหน้าข้างนอกอันไหนคิดมากกว่าข้างนอกนั่งในนี้กับนั่งข้างนอกอันไหนทุกข์มากกว่านั่งข้างนอกอันนี้คือตัวขยายเวลาเท่านั้นเองนะตัวคิดก็ดีตัวทุกข์ก็ดีคือตัวขยายเวลาเพราะนั้นเวลาในสวรรค์กับเวลาในนรกจึงไม่เท่ากันโดยประการนี้นะเพราะนั้นเราจะแปลกใจว่า1วันมนุษย์เท่ากับ100ปีนรกและ100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของเทวดา100ปีเทวดาเท่ากับ1วันของพระพรหมนะ100ปีพระพรหมเท่ากับ1นาทีของพระอริยเจ้าโอ้โหเลยเนาะเพราะฉะนั้นคนก็ปรารถนาเป็นพระอริยเจ้าเพราะท่านเป็นอากาลิโกนะดังนั้นการเวลานั้นหลอกเราตรงที่ว่าเราทุกข์เราคิดถ้าเมื่อไหร่โลกายกับใจเข้าด้วยกันไม่เกิดแก๊ปไม่เกิดช่องว่างเวลาไม่มีที่เกิดเวลาเกิดระหว่างช่องว่างกายกับใจเท่านั้นเมื่อกายกับใจไม่อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่นั่นหมายถึงช่องว่างของเวลายิ่งห่างกันนานเท่าไหร่เวลายิ่งยาวเท่านั้นเพราะนั้นช่องว่างระหว่างพระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างตรงนั้นว่า พระโสดาบันช่องว่างระหว่างกายกับใจของพระโสดาบันระหว่างกันห่างกันระหว่างจิตความคิดโดยเจ็ดชาติโสดาบันชั้นต่ำนะคิดถึงเจ็ดครั้งแล้วถึงรู้สึกตัวว่าฉันคิดคิดถึงเจ็ดเรื่องแล้วถึงรู้สึกตัวว่าฉันคิดพระโสดาบันชั้นที่สองคิดได้สักสองสามเรื่องรู้สึกตัวว่าเออฉันคิดไปแล้วนะแล้วกลับมากายกับใจเรียกว่าชั้นพระโสดาบันชั้นต่ำเรียกว่าสัตตะกตุปรมะคิดถึงเจ็ดครั้งถึงจะรู้สึกตัวพระโสดาบันชั้นที่สองคิดสองสามครั้งกุรังกุระคิดทั้งสองสามครั้งก็รู้สึกตัวพระโสดาบันชั้นที่หนึ่งคิดเพียงครั้งเดียวก็เออฉันคิดแล้วนะฉันคิดอีกแล้วนะตามได้ทุกครั้งจะคิดแค่กี่ครั้งก็ตามแต่รู้ทุกครั้งก็คิดคลิกนั่นคือพระโสดาบันชั้นหนึ่งได้แค่นี้ก็พอใจใช่ไหมพวกเราได้แค่โสดาบันชั้นหนึ่งก็พอใจนะถ้าโสดาบันโกรธถึงเจ็ดครั้งฉันแย่สุดถึงรู้สึกตัวว่าฉันโกรธโกรธได้ผ่านไปได้เจ็ดวันถึงจะรู้สึกตัวพระโสดาบันชั้นที่สองผ่านไปสักสองสามวันก็รู้สึกตัวโอ้ฉันไม่น่าโกรธก็เลยพระโสดาบันชั้นหนึ่งโกรธไปวันหนึ่งถึงรู้สึกตัวอันนี้อาจารย์พระโสดาบันแต่พอพระสกิทาคามีคิดแป๊บเดียวก็รู้สึกตัวถ้าโกรธก็โกรธแป๊บเดียวก็หายนี่พระสกิทาคามีเพราะฉะนั้นช่องว่างระหว่างความห่างของกายของใจนั่นเองถึงจะนับเป็นอริยะถ้าเกินกว่า8 9ครั้งแล้วรู้สึกตัวเป็นโสดาปัตติมรรคอย่างไม่ถ้าเกิน14ครั้งแล้วตกจากโสดาปัตติมรรคเป็นปุถุชนธรรมดาคิดถึง15เรื่องมันรู้สึกตัวเลยมันจะ14ครั้งมีโอกาสเป็นโสดาจาก8ครั้งถึง14ครั้งเป็นพระโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นทำไมมันช่าง14จังหวะดึงเตะโคเข้าเลยจะได้แล้วนะเตะลูกบอลเข้าโคตัวเองจะได้เพราะนั้นเรื่องนี้มันมีเหตุปัจจัยนะคิดไป7ครั้งเราจึงสร้างจังหวะ7จังหวะข้างละ7ที่มันเป็น14พระพุทธเจ้าประสูติออกจากครรภ์มารดาเดินได้กี่ก้าว7ก้าวหมายความให้คนที่รู้สึกตัวอย่างน้อยคิดไม่เกิด7ครั้งก็จะรู้สึกตัวพุทธเจ้าเกิดละครั้งที่7พุทธเจ้าเกิดละก้าวที่7ถ้าไม่ได้สติช่วงนั้นพุทธเจ้าก็ไม่เกิดในใจของเราพุทธภาวะไม่เกิดเป็นปริศนาทั้งหมดนะพุทธวจน์เพราะนั้นต่อเติมติดถึงว่าตอนเช้ามาตั้งปริศนาธรรมว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชตัดพระมณีด้วยพระขันธ์ก็คือ
เมื่อพุทธภาวะเกิดเราสามารถตัดความคิดปรุงแต่งได้ทีเดียวเหลืออยู่สองอย่างเรียกว่าสององคุลีนั่นคือเหลืออะไรกายกับใจรูปกับนามเหลือสององคุลีแล้วก็ของพุทธเจ้าเหลือแค่นั้นหมายความว่าพุทธภาวะสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะความรู้สึกตัวเราจะอยู่กับรูปกับนามตลอดนั่นคือความหมายเพราะปัญญาญาณคมเหมือนดาบผมมันเป็นชยะการปรุงแต่งนับเส้นไม่ถ้วนความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเมื่อปัญญาญาณเกิดมันเกิดเมื่อไรกำหนดรูปดับปุ๊บกลับมาอยู่กับรูปกับนามเหลือสององคุลีไม่ใช่แค่ใช้ที่ตาคนเดียวทุกคนที่เป็นพุทธภาวะเกิดขึ้นแล้วในจิตจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเหลือแค่รูปกับนามกายกับใจอยู่เสมอก็คือปริศนาพุทธภาวะเกิดในขณะชาวนาที่เจ็ดคือรู้สึกตัวแล้วความคิดก็หายไปมันมีอะไรที่น่าศึกษามากเรื่องในพุทธประวัติระหว่างสิทธัตถประวัติกับพุทธประวัติคนละเรื่องกันนะสิทธัตถประวัติก็คือท่านก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเราธรรมดาแต่หลังจากที่ตรัสรู้แล้วท่านก็เอาตัวพุทธภาวะเพราะนั้นพุทธภาวะก็มีอยู่ในคนทุกคนนะเพราะนั้นท่านจึงกล้าตรัสว่าทำได้วินัยใดที่เราจะรับพุทธตรัสทำให้ในนั้นจะเป็นศาสดาของเธอองค์ต่อไปนั่นหมายความว่าเราทุกคนเป็นอะไรมีภาวะแห่งศาสดาอยู่ในตัวแล้วใช่ไหมแต่เรายังเป็นศาสดาอะไรศาสดาตกนรกอยู่เพราะยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นเราเปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิศาสดาองค์นี้ก็ต้องสอนใครได้ก่อนศาสดาองค์นี้สอนใครได้ก่อนสอนตัวเองได้ก่อนเมื่อสอนตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและสามารถปลูกสติสัมปชัญญะได้ตลอดเวลานั้นเรียกว่าเป็นศาสดาของตัวเองได้แล้วเมื่อเป็นศาสดาของตัวเองได้คนอื่นเป็นยังไงได้แต่เราไม่เรียกว่าศาสดาเรียกว่าพุทธสาวกเพราะว่าเรายกท่านเป็นผู้ค้นพบองค์แรกคนแรกเราได้ปฏิบัติตามที่ท่านตรัสรู้เรียกว่าเป็นพุทธสาวกนะส่วนที่ท่านเรานั้นที่พบแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้พบพุทธภาวะแล้วท่านไม่สอนเพราะว่าจะด้วยเหตุผลส่วนใดก็ตามแต่ท่านอาจารย์ของท่านไม่ได้สร้างศาสนาบารมีเรื่องที่ผ่านเพื่อเป็นสัมมาสัมพุทธะต้องการเป็นปัจเจกพุทธะท่านเพราะไม่ต้องสอนใครแต่เราเป็นสาวกพุทธะฟังตามพระสัมมาสัมพุทธะตรัสแสดงแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้อย่างท่านนะส่วนจะสอนได้มากได้น้อยก็ในนามของพุทธสาวกเราปรารถนามาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเองก็เราทั้งหลายก็จะรู้เข้ามาหาตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เราจะพยายามสร้างพุทธภาวะนี้เกิดส่วนพุทธภาวะเกิดอย่างไรบ้างวันนี้พระอาจารย์มงคลก็จะเล่าให้ฟังในส่วนตัวของท่านเองนะฟังดูว่าท่านเกิดท่านอย่างไรกราบพระรัตนตรัยกราบพระอรหันต์พ่อขอโอกาสเพื่อนสาธมิตรเจริญพรญาติโยมทุกคนนะนั่งปฏิบัติตามสบายเหมือนเดิมเรื่องอะไรนั้นพุทธภาวะพุทธเจ้าในตัวเราล่ะจริงๆก็อย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นแหละมันมีแต่มันหาไม่เจอหาไม่เห็นหาไม่พบเพราะไม่มีคนบอกว่ามันมีนะเราก็ไม่รู้ถ้าไม่เจอผู้รู้ไม่เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลแรกที่รู้ว่าในตัวเองมีสภาวะพุทธะสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานที่อยู่เหนือกิเลสเหนือความคิดเหนือความอยากได้ท่านก็เป็นบุคคลแรกเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้องค์แรกหลังจากนั้นก็มาบอกผู้อื่นบอกปัญจวัคคีย์ก่อนนั้นก็บอกมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคเรา
ยุคเราปัจจุบันก็มีหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็หลายหลวงพ่อที่มาบอกโชคดีนะพวกเรามีคนมาบอกมาแนะมาบอกว่ามีพุทธเจ้าหรือว่ามีสภาวะพุทธะในตัวเราอาตมาก็ไม่รู้จริงๆมาบวชนี่ก็อยากอยู่คนเดียวสบายสบายไม่อยากมีภาระถ้าจะพูดแบบง่ายก็คือไม่อยากทำงานคิดว่าบวชแล้วจะสบายบวชแล้วไม่ต้องทำงานมีคนเอาข้าวไม่กินเอาเงินไม่ใช้สร้างบ้านให้อยู่เอารถไม่ขี่สบายหลายอย่างเป็นพระเลยอาตมาคิดอย่างนั้นนะโอ้แต่ว่าบวชจริงๆนะไม่ใช่เหมือนที่คิดเลยนะคนที่บวชแล้วสึกไปแล้วเนี่ยจะรู้จักบวชไม่ลำบากนะบวชใหม่ๆลำบากไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าก็โชคดีนะบวชมาแล้วก็โชคดีอาตมาก็โชคดีหลายอย่างอยู่ตั้งแต่บวชมาชีวิตไม่เคยทำไม่เคยเป็นทุกข์เหมือนสมัยเป็นโยมบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยสบายตรงนี้ถ้าไม่ปฏิบัติคงจะลำบากมากนะเพราะว่าต้องไปรับภาระนะเหมือนอีกครอบครัวหนึ่งเลยนะพระเนี่ยพระในนี้ก็มีสมณโครัวนะมีทะเบียนบ้านเหมือนโยมนะมีหัวหน้าครอบครัวมีลูกบ้านลูกวัดมีหน้าที่ตำแหน่งแบ่งกันรับผิดชอบนะเป็นชั้นๆนะเป็นชั้นๆแบ่งกันปกครองในประเทศในจังหวัดในอำเภอในตำบลในหมู่บ้านในวัดลูกวัดผู้ช่วยอะไรต่างๆแต่ละตำแหน่งก็มีเงินเดือนนะเงินเดือนเยอะกว่าโยมด้วยภาระก็เยอะนะอันนั้นธรรมะก็โชคดีนะเดินตามหลวงพ่อไม่ต้องรับสักตำแหน่งเลยนะไปไหนก็ได้อิสระก็มาปฏิบัติก็ใช้เวลาประมาณสักปีกว่าๆนะแต่ทำจริงๆไม่ถึงเดือนนะทำจริงๆไม่ถึงเดือนแต่ว่าทำเล่นๆทำไปศึกษาไปฟังไปก็ใช้เวลาสักปีเดือนกุมภาเดือนกุมภาปี42จนถึงเดือนธันวาปี43ก็ยังไม่ครบ2ปีก็ประมาณเกือบ2ปีนี่นะก็ทำจริงๆก็ประมาณ20กว่าวันนะทำหานี่แหละหาความรู้สึกตัวเนี่ยแต่ว่าตามามองข้ามก็คิดว่าตัวเองรู้สึกตัวแล้วตัวเองมีสติแล้วก็เลยไม่สนใจความรู้สึกตัวไม่สนใจสติไปสนใจแต่ความคิดความรู้สึกความไม่สบายใจตอนนั้นไม่สบายใจไม่อยากอยู่เป็นพระนะอยู่เป็นพระรู้สึกว่ามันทุกข์มากตอนนั้นนะความรู้สึกความคิดมันทุกข์มากอยู่เป็นพระนี่ไม่รู้ว่าต่อไปมันสงสัยกังวลว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงถ้าอยู่เป็นพระต่อไปจะได้เป็นเจ้าคุณไหมจะได้เป็นพระครูไหมจะได้เป็นตำแหน่งอะไรไหมนะนี่เราจะไปเรียนเป็นมหาปริญญาจะได้เป็นมหาเนี่ยจะประโยชน์ไหนดีนี่จะเรียนปริญญาจะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจะไปได้เป็นด็อกเตอร์ไหมนะบวชต่อไปนะก็กังวลเนี่ยนะเรื่องการอยู่การบวชต่อไปชีวิตจะเป็นยังไงชีวิตนักบวชนะนะไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็เลยอยากกลับไปเป็นโยมเป็นโยมนี่น่าจะสบายเป็นพระนะถ้ามันลำบากโยมก็คงมาบวชแล้วนะเป็นพระเป็นโยมคงจะสบายนะก็คิดอยู่ก็เลยว่ากลับไปเป็นโยมน่าจะดีกว่าเป็นพระนะก็เลยคิดเป็นโยมนี่ก็ต้องไปแต่งงานมีครอบครัวต้องหาแฟนแต่งงานก็ต้องมีลูกก็ต้องทำงานเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือ
นะกว่าลูกจะเรียนจบแล้วก็แก่พอแก่แล้วก็ป่วยพอป่วยแล้วก็ตายอ้าวเป็นโยมก็เหมือนไม่เห็นมันมีดีตรงไหนเป็นโยมนี่เป็นพระก็ไม่ดีเป็นโยมก็ไม่ดีแล้วจะเป็นอะไรดีทีนี้ความคิดน่ะโยมเคยเป็นไหมมันเป็นความคิดน่ะมันเป็นความรู้สึกเป็นความไม่สบายไม่พอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นตัวเองเป็นพระไม่อยากเป็นพระนะ อยากไปเป็นโยมก็เป็นโยมไม่อยากเป็นพระเคยมีนะคนที่บวชแล้วศึกแล้วบวชแล้วศึกหลายรอบอยู่ ก็ไม่เข้าใจตัวเองอาตมาก็เลยนึกถึงคำสอนพ่อเทียนปู่เทียนท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมเจริญสติต้องให้รู้เท่าทันความคิดตัวเองนี่แหละมันพลาดตรงนี้นะตัวเองไม่รู้สึกตัวเลยอยากจะไปรู้เท่าทันความคิดนะมันก็เลยหลงประเด็นไปนะเพราะเราเป็นคนใหม่เราก็จริงๆการปฏิบัติมันมีอยู่2ระดับ2ภาคอยู่นะอาตมาก็เคยสอบถามอารมณ์สอบถามญาติโยมบางคนอยู่คนใหม่เนี่ยอยากจะทำเหมือนคนเก่านะคือไม่สนใจความรู้สึกตัวไม่สนใจฝึกหลายอย่าง อยากจะไปสนใจแต่ความคิดอยากจะไปหยุดความคิดอยากจะไปห้ามอยากเข้าใจความคิดนะคนใหม่ๆแล้วคนที่รู้สึกตัวแล้วบางคนก็ยังทำเหมือนคนใหม่ก็มีนะคือรู้สึกตัวก็อาจจะสนใจแต่ความรู้สึกตัวเหมือนเดิมสนใจแต่อารมณ์รูปนามมันเดิมนะไม่พัฒนาก้าวขึ้นไปดูความคิดยังก็มีคนเก่านะอาตมาแล้วตอนนั้นเป็นคนใหม่เนาะไปสนใจทำไมเราถึงคิดมากทำเราทำไมอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นไม่พอใจตัวเองนะก็เลยไปตัดสินใจทำปฏิบัติทำแบบเข้มข้น30วันเพื่อพิสูจน์ดูว่าเราจะเข้าใจไหมความรู้สึกอยากเข้าใจความคิดนะไม่ใช่อยากเข้าใจความรู้สึกนะอยากรู้เท่าทันความคิดว่าเราคิดได้ยังไงเราทุกข์เพราะความคิดได้ยังไงความคิดมันทำให้เราทุกข์ได้ยังไงอยากเข้าใจแบบนั้นปฏิบัติธรรมก็ไปสนใจแต่นะเรื่องที่คิดนะก็ฟุ้งซ่านนะง่วงก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ส่วนน้อยส่วนมากจะฟุ้งมากกว่าเพราะว่าเดินจงกรมมากก็ฟุ้งมากสมาธิไม่ค่อยมีเดินตั้งแต่4โมงเช้า4โมงเย็นก็เดินจงกรมตลอดนะนั่งไม่ได้นั่งไม่จะหลับเลยต้องเดินใช้เวลาประมาณสัก20กว่าวัน25วันนั่นแหละจึงได้พบสภาวะรู้สภาวะพุทธะนี่แหละรู้สึกตัวรู้สึกตัวเองนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมก่อนที่มันจะรู้เนี่ยมันมีสัญญาบอกเหตุอยู่นะพวกโยมสังเกตตัวเองนะก่อนที่จะตรัสรู้นะก่อนที่จะรู้ก่อนที่จะเข้าใจนะมันมีสัญญาบอกนะคือเราทำมันทำมาเยอะแล้วนะเดินหาเดินคิดเดินฟุ้งเดินปฏิบัติจนมันล้านะจนมันเหนื่อยมันล้าแล้วมันไม่เจอนะก็เลยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อต้องไปรู้จะหาทำไมหาไม่เจอเนาะก็เลยหยุดหาก็เลยไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากเจอแล้วอยู่เฉยๆนะแต่ว่าเวลาเหลือเนี่ยโชคดีอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำให้ครบอธิษฐานจิตอธิษฐานใจเหมือนพระพุทธเจ้าอธิษฐานว่าถ้าไม่รู้จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งธรรมะอธิษฐานกันถ้าไ
ถ้าไม่ครบกำหนด30วันก็จะไม่เลิกนะทีนี้มันเกิดอาการเบื่อก่อนนี่นะก่อนจะครบอยู่5วันนี่แหละเกิดเบื่อเกิดไม่อยากรู้ไม่อยากเข้าใจก็เลยทำสักแต่ว่าทำเล่นๆช่างหัวมันนะเห็นเคยเห็นไหมหลวงพ่อเอาไม่รู้ใครทำไปให้นะเอาแต่ช่างแล้วเอามันไปช่างช่างหัวมันช่างหัวมันเถอะนะช่างเขาเถอะก็เลยทำแบบช่างหัวมันนั่นแหละจะรู้ไม่รู้ก็ช่างหัวมันเถอะเพราะว่า เราทำมาจนป่านนี้แล้วถ้ามันรู้คงรู้แล้วล่ะมันคงไม่รู้แล้วอันตมาก็คิดอย่างนั้นนะมันคงไม่รู้แล้วล่ะก็เดินสักแต่ว่าเดินปฏิบัติก็สักแต่ว่าทำปฏิบัติไปอย่างนั้นปฏิบัติบูชารู้ไม่รู้ก็ช่างนะก็กำหนดแล้วก็จะเลิกทำแล้วก็จะไปบอกลาโยมจะไปลาสิกขาไปทำงานไปแต่งงานดีกว่านะก็เลยทำเล่นๆไปอย่างนั้นแหละทำไม่ถึง2ชั่วโมงนะโยมทำเล่นๆนะทำจริงๆมา25วันไม่รู้แต่ว่าทำเล่นๆไม่ถึง2ชั่วโมงนะมันก็เกิดการรู้ตื่นขึ้นมาเองนะปกติพวกโยมทำหรือคนใหม่ทำนะมันจะต้องตั้งใจนะไม่ตั้งใจไม่รู้นะโยมนะตั้งใจใส่ใจกำหนดนะต้องตั้งใจรู้เดินจงกรมก็ต้องใส่ใจต้องตั้งใจต้องสนใจถึงจะรู้แต่ว่าเวลามันรู้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจรู้นะเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดรู้เองขึ้นมามันเป็นความรู้สึกที่เบาเหมือนกับเราลอยไปในเรือโยมโคมเลยนะมันเดินอยู่บนอากาศเลยนะรู้สึกมันรู้สึกไปทั่วตัวเลยตั้งแต่หัวจนถึงเท้าขึ้นมาถึงหัวคือเราขยับไปเรื่อยๆตรงไหนมันก็จะรู้ตรงนั้นเลยเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไปใส่ใจไม่ได้จดจ้องไม่ได้กำหนดอะไรเนี่ยนะมันก็รู้ขึ้นมาก็เกิดปีติเกิดความสุขนะมันเกิดอาการวูบว่าคือการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวอ๋อแล้วก็เห็นตัวเองไม่เป็นตัวเองนะแต่ก่อนอะไรก็เป็นของเราเป็นเราเลยในพอรู้สึกตัวแล้วมันก็เริ่มแยกแยกความรู้สึกแยกตัวร่างกายกับตัวเราออกจากกันก็เห็นตัวเองเป็นแค่ก้อนเป็นแค่ก้อนเนื้อเป็นแค่วัตถุเป็นแค่รูปร่างมองคือความมันเป็นตาในเป็นความรู้สึกข้างในมองความรู้สึกเข้าใจไม่ได้เอาตาเนื้อดูความรู้สึกมันแยกออกเราก็หลงตัวเองตั้งนานพอรู้สึกตัวก็เลยแยกมันไม่มีอุปทานลดลงมันน้อยลงความยึดติดในร่างกายเราก็ลดลงความคิดไม่มีอิทธิพลเลยนะตอนที่รู้สึกตัวความคิดไม่ใช่ไม่มีความคิดนะความคิดมีแต่ว่าไม่มีมันทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนเดิมไม่ได้เราไม่ไปโทษมันเหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยจริงๆความคิดไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ว่าเราไปหลงไปคงแต่งก็เลยรู้สึกว่าเป็นทุกข์กับความคิดตัวเองนะไหนมันเกิดสภาวะรู้แล้วว่ารู้พุทธะขึ้นมาน้อยขึ้นมาทำให้เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความสุขที่ไม่เหมือนความสุขทางโลกนะไม่เหมือนความสุขที่เราได้มีแฟนแต่งงานมีเงินมีทองมีครอบครัวได้รถใหม่บ้านใหม่ได้สามีใหม่ภรรยาใหม่ไม่เหมือนความสุขแบบนั้นนะความสุขทางธรรมความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเจือปนเนี่ยความสุขที่บริสุทธิ์ใจที่มันตื่นรู้เบิกบานความเข้าใจพระ
ปฏิบัติที่ท่านอยู่ได้ที่ท่านไม่มีอะไรเนี่ยก็ท่านได้ตรงจุดนี้นะได้ตรงที่ได้ปีติได้ความสุขความสงบสงบในที่นี้ไม่ใช่ไม่คิดไม่มีความรู้สึกอะไรนะคือมันมีทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวนะมีเวทนาก็มีความคิดก็มีร่างกายก็มีเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราไม่ไปมีอุปทานเฉยนะไม่มีความไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปว่าไม่ไปยึดไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวนะก็อยู่ด้วยกันอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์อยู่กับร่างกายอยู่กับความคิดอยู่กับความรู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวแล้วก็อุปทานก็ลดลงจางคลายไปสบายทีนี้หลังจากรู้สึกตัวหลังจากได้ความรู้สึกแบบนั้นสบายไม่สงสัยการบวชการศึกไม่สนใจเรื่องอนาคตเลยอนาคตจะเป็นยังไงไม่สนใจเลยจะได้เป็นเจ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าคุณไม่ได้สนใจเลยจะได้เป็นเจ้าวาดเจ้าวาดไม่ได้สนใจทุกวันนี้ก็ไม่มีเงินเดือนนะก็อยู่แบบสบายๆนะคือไปไหนก็อิสระกว่าเก่ากว่าเดิมนะไม่ต้องไปห่วงวัดห่วงวาไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคือเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะไปไหนไปได้อิสระเสรีนะถ้าญาติโยมได้ตรงจุดนี้เนี่ยท่านไม่เกี่ยวกับการเป็นพระเป็นโยมหรอกนะเป็นโยมนี่ถ้าได้ตรงจุดนี้ถ้าว่าใหญ่ตรงจุดนี้นี่มันบอกไม่ถูกมันจะมีความสุขอิสระมากเลยนะภาระต่างๆมันจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เลยนะหน้าที่การงานครอบครัวลูกภรรยาต่างๆคือเราทำตามหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เลยถ้าเข้าใจตรงจุดนี้นะคือจะไม่หวังไปหวังอะไรกับใครเลยไม่ต้องหวังว่าภรรยาจะเป็นอย่างนั้นลูกจะเป็นอย่างนี้หน้าที่การงานจะได้กี่ขั้นไม่ต้องไปสนใจเลยนะมันจะอยู่ชีวิตจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะโลกทั้งโลกนี่มันไม่มีอะไรทำให้เราเป็นทุกข์ได้นะถ้าเราได้ตรงจุดนี้นะได้รู้สึกตัวแต่ว่ามันอาจจะหลงบ้างนะตอนรู้ใหม่ๆหลงเยอะอยู่หลงที่เราหลงว่าตัวเองรู้นี่แหละหลงแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวหรอกหลงถ้าเราปฏิบัติอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ผ่านตัวหลงตัวนั้นมาได้แล้วก็เป็นปกติแล้วก็สบายก็จะเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปมากขึ้นอันนั้นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่อาตมาได้สัมผัสได้ผ่านมาทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันนะเพราะเราก็มีความรู้สึกคิดเหมือนกันนะไม่ต่างกันหรอกไม่ได้เกี่ยวกับผ้าเหลืองโกนผมนะญาติโยมไม่ต้องมาอยากบวชอยู่เป็นโยมนะดีแล้วไม่ต้องมาอยากบวชเป็นพระก็ไม่ต้องมาอยากศึกนะก็อยู่ไปเป็นพระนี่นะบวชแล้วก็แล้วไปเป็นโยมก็อยู่เป็นโยมไปถ้าเราไปอยากเป็นในสภาวะที่เราไม่ได้เป็นมันจะเป็นทุกข์อาตมาเคยเป็นโยมแล้วอยากเป็นพระทุกข์มากนะไม่อยากจะพูดมันจะยาวนะเป็นโยมแล้วอยากเป็นพระทุกข์มากกว่าตอนเป็นพระแล้วอยากเป็นโยมอีกนะตอนเป็นพระเป็นโยมอยากเป็นโยมยังไม่ทุกข์มากเท่าตอนเป็นโยมแล้วอยากเป็นพระเพราะว่ามันตอนเป็นโยมอยากเป็นพระเนี่ยมันมีภาระเยอะมีสิ่งที่เหนียวรั้งมาเยอะนะฉะนั้นก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะเพราะว่ามีหลายรูปหลายองค์ที่ได้แชร์ประสบการณ์กันครับผมโถภาวะตื่นรู้เบิกบานก็มาจะขยายนิดนึงขอส่งน้ำหวานแก้วน้ำให้ผมหน่อยอันอาจารย์เซนส์มีดัสคลาสJoyce, yeah, that's Joyce in there. Chào nóng bạn, mới đây nóng xảy. I really keep it for collection though. Chàng,
มงคลพูดคำว่าเมื่อก่อนเราก็คิดเวลาปฏิบัติธรรมก็จะก็คิดเหมือนเดิมนะแต่คิดครั้งนั้นกับคิดครั้งนี้มันไม่เหมือนกันเหมือนน้ำสองแก้วเมื่อก่อนสมัยที่เรายังไม่รู้ธรรมะความคิดเราอยู่แบบนี้มันมีรสชาติหวานปรุงแต่งแต่หลังจากปฏิบัติธรรมพอจะคิดไม่ได้แต่คิดแบบนี้ต่างไหมคิดแบบนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ใช่ไหมทิ้งไว้เกินสามวันความคิดก็เสียแล้วแต่คิดแบบนี้คุณจะคิดเก็บไว้สักกี่ปีกี่ชาติมันก็เหมือนเดิมเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตัณหาอันนี้เรียกเป็นปัญญาความต่างกันเพื่อจะได้ไม่สงสัยให้เป็นรูปธรรมไปอย่างนี้อันนั้นนี่ประสบการณ์ของอาจารย์มงคลแล้วก็ท่านก็มีวิบากเยอะเอามาเรียกท่านว่ามนุษย์ร้อยเข็มประสบอุบัติเหตุเย็บไปได้หลายเข็มนะเย็บเป็นทั่วตัวแต่ท่านก็รอดมาได้แสดงว่ามีวาสนาจะได้รู้เรื่องนี้ท่านถึงรอดมาได้ถ้าไม่มีวาสนาเรื่องนี้ท่านตกตึกสูงนะตกมาก็เละเพราะนั้นเรื่องมันยาวคุยเป็นเรื่องส่วนตัวกันเองก็แล้วกันเวลาไม่พอเพราะฉะนั้นท่านจะไปอาจารย์เอกวุฒิครับใจพบพุทธภาวะอย่างไรเล่าให้โยมฟังหน่อยว่าโยมมีหวังบ้างไหมมีมุนครับช่วงต่อผมสุดท้ายขอน้อมน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยทั้งสามในเสียงกล้าวกราบนมัสการขอโอกาสหลวงพ่อมหาดิเรกพระมหาเถระและคณะสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรมายังหมอพันทิพย์อุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมท่านนะครับก็ชื่อพระเอกวุฒินะครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เกิดที่กรุงเทพปกติมาที่ตรงนี้จะมาเล่นกอล์ฟเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้หันไปไม่เห็นมีหลุมสักหลุมสงสัยเลิกแล้วก็เอาแค่จบปริญญาโทแล้วกันฮะแล้วก็ไปบวชช่วงที่บวชนะก็คือช่วงนั้นมันมีความทุกข์อยู่สองตัวคือทุกเรื่องอดีตกับทุกเรื่องอนาคตทำงานอยู่ตลาดหุ้นนะครับวันคิดแต่เรื่องจะเอาเงินหาเงินยังไงให้มันได้เยอะที่สุดเพื่อจะมาบำรุงไอ้บอดี้ตัวนี้ตัวร่างกายเนี่ยให้มันดูดีเพราะตัวนี้ต้องดีเพราะว่าต้องให้คนอื่นเขามองเราดีต้องแคร์คนอื่นแคร์คำพูดคนอื่นเยอะๆก็เลยอย่างเงี้ยวันนึงก็ได้200,000เทหุ้นกำไร200,000พรุ่งนี้เสีย100,000ต้องมาคืน200,000มันก็อยู่อย่างนี้ทั้งเดี๋ยวอดีตเอ๊ะทำไมเราขายหุ้นตัวนี้ไปไม่น่าขายมันทำไปขึ้นเลยเนี่ยมันจะคิดอยู่อย่างนี้ด้วยเวลาเราซื้อเอ๊ะทำไมเราไม่รีบซื้อเราทำไมมาซื้อราคาแพงแบบนี้ในฐานะเราเป็นนักเก่งกำไรคือ speculator ก็คือเราอยากจะขายมากกว่าซื้อหลักการคือเราไม่ต้องการเก็บหุ้นยิ่งเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไม่มีหุ้นสตอกเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นคอนเซ็ปต์เราก็คือถ้าเรามีหุ้นอยู่ในตัวเนี่ยเราจะหงุดหงิดมันจะขึ้นแม้แต่กำไร1บาทเราก็ต้องขายนะครับฉะนั้นวินัยตัวนี้เราต้องมีฉะนั้นเวลาท่านจะเข้าตลาดหุ้นท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้กูจะมาเสียเท่าไหร่ถามนะอย่าไปคิดว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่คุณต้องเสียแน่นอนมันก็คิดอยู่แต่อนาคตว่าจะเอาเงินมาทำอะไรซื้อบ้านก็มีแล้วคอนโดก็มีแล้วรถก็มีแล้ว 2-3 คันเสื้อผ้าก็แบรนด์เนมทุกอย่างเจ็บป่วยก็ BNS วิชัยยุทธบำรุงร่างมันพร้อมอย่างมันไม่มีความสุขเหตุผลเพราะว่าไอ้ตัวจิตใจเราไม่ได้พัฒนาเราพัฒนาเฉพาะร่างกายเงินที่หามาได้จากตลาดหุ้นเนี่ยมันดูแล้วเป็นเศษกระดาษวันนี้พกไม่เอา50,000ในกระเป๋าเงินสดบัตรเครดิตไม่เคยใช้แต
ถ้าใช้รูปอันนี้พวกนี้เราไปจ่ายแบงค์ทันทีไม่มีเก็บ40-45วันเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่เรามีปัญหาเรื่องจิตใจเพราะว่าเราทุกข์มันมีบาปอยู่7ตัวที่ตามติดเราตลอดเวลามันจิกเราทุกวันบาป7ตัวของเราคือ1ความโกรธ2ความตะกร3ความโลภ4ความอิจฉาริษยา5ความขี้เกียจ6ความรักใคร่ตัวที่7ตัวสำคัญที่สุดคือกูเก่งตัวนี้หลงยากมาก ในเมื่อกูเก่งกูจะต้องเก่งคนอื่นจะต้องเก่งสู้กูไม่ได้มันก็ยิ่งทุกยิ่งกูเก่งเท่าไหร่กูยิ่งทุกข์มากเพราะตัวตนยังเยอะคุณเก่งเท่าไหร่เซลล์คุณยิ่งขึ้นสุดท้ายก็ต้องขอลาออกเพื่อจะไปบวชบอกเขาเลยว่าขอบวชเอ็มดีก็ยังไม่ยอมเซ็นไม่เซ็นต้องคุยกับเจ้าของบริษัทมาขอบวชก็โอเคเขาอนุมัติให้บวชพอบวชเสร็จก็คิดว่าขออาตมายังต่างกับท่านอาจารย์บางคนนิดนึงไอ้ช่วงบวชเนี่ยใหม่ๆอยากจะศึกมั้งเพราะว่าเราไม่ได้เสพในสิ่งที่เราต้องการไปวัดหลวงพ่อประโมทเนี่ยวันนั้นโยมเขามาถวายเห็นหนักอยู่10ชิ้นเขาเข็นมานะเราองค์ที่4มันเหลือหนักอยู่3ชิ้นเราจ้องหนักอย่างเดียวเลยไซมอนเราเข็นออกแล้วหลวงพ่อของพ่อนี่อาหารดีทั้งนั้นโจ๊กสามย่าเข็นออกแปะอะไรแล้วเราเข็นออกเราจ้องอย่างเดียวคือหมาโดนน้องกูต้องกินหมาให้ได้อย่างนี้แล้วองค์ที่สี่มีหมาอยู่3เรารู้ว่าเราต้องได้นั่งอย่างเงี้ยองค์ที่หนึ่งหยิบใจหอมนิดเหลือ2ชิ้นอีก3องค์เราลุ้นองค์อีก2องค์ที่2หยิบไอ้เหลือชิ้นเดียวลุ้น2องค์สุดท้ายถ้าองค์หน้าเราองค์นี้หยิบเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเรามั่นใจว่าองค์นี้ไม่หยิบองค์นี้หยิบเราร้องไห้เลยบอกตัวเองเลยต้องศึกษา